นี้ถ้าใครแพ้จะต้องโดนทำโทษตาเล่นนะครับแล้วก็มีตากล้องคอยกระซิบแล้วคุณจะมองเห็นหรอครับกระดาษคุณจัดตาสั้นนะครับไม่เห็นก็ฟ้าหนึ่งใช่ไหมไม่โดนไม่โดนโดนไหมไม่โดนไม่มีบงสายหวังก็มีบงสาเฟิร์สครับเฟิร์สเองสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็ EP 2แล้วนะผมแล้วก็ก่อนอื่นเลยเฟิร์สต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยให้การสนับสนุนเฟิร์สคอยติดตามคอยกดไลค์ตอนนี้เฟิร์สก็มียอด Subscribe อยู่ที่126แล้วโอเคครับผมวันนี้นะครับเฟิร์สก็มากับ EP 2ซึ่งพิเศษกว่าเดิมครับวันนี้เฟิร์สจะไม่ได้พาทุกคนไปเที่ยวแต่วันนี้เฟิร์สจะมาทำ Challenge ครับคือการเล่น RV แบบปิดตาแต่เฟิร์สมันจะมาเล่นกับบอทนะครับวันนี้เฟิร์สมีแขกรับเชิญพิเศษครับแล้วก็มาเล่นแข่งนะครับดีกีไดมอนด์3เลยนะครับผมไม่ได้กระจอกนะครับทุกคนเอาล่ะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นไงกด Subscribe กดไลค์เฟิร์สกำลังใจแล้วเราไปชมกันเลยเอาล่ะครับทุกคนขอเสียงปรบมือยินดีต้อนรับแขกรับเชิญเราหน่อยปังปอนครับสวัสดีครับปังปอนแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับผมปังปอนนะครับผมดีกีไดมอนด์3นะครับผมทุกคนวันนี้เฟิร์สบอกทุกคนไว้ก่อนว่าเฟิร์สจะมาปิดตาและปังปอนจะมาเล่นมือเดียวครับแต่เฟิร์สไม่ได้ปิดตาเล่นนะครับเฟิร์สแบบมีตากล้องมาคอยเป็นพายกระซิบให้เฟิร์สว่าแบบทิศทางไหนอะไรยังไงเอาล่ะครับถามปังปอนก่อนดีกว่าคิดว่าจะชนะกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมว่า 100% นะครับก็เหมือนการเดินนะครับถ้าการเดินแข่งกันเดินขาเดียวกับหลับตาเดินใครจะถึงก่อนกันครับปรัชญาจังอาเด็กมันเอาเด็กมันเอาเด็กมันเอาคนเล่น RV มีเซนส์ RV พี่ประกันได้ด้วยเกียรติของคอนคูลเลอร์15ดาวว่าวันนี้พี่จะชนะ 80% อ่ะพี่ไม่มั่นใจ 100% เอางี้ดีกว่าผมมั่นใจ 100% อ่ะวันนี้ถ้าใครแพ้จะต้องโดนทำโทษโดยการให้กินวาซาบิ1ช้อนฮะใช่เดี๋ยวแข่งมาเชิญอีกทีแรกใช่ถ้าแสดงอาการอะไรทั้งสิ้นหน้าต้องนิ่งก็คือถ้าแสดงอาการต้องกินใหม่ใช่เดี๋ยวเพิ่งทำช่องเนี่ยให้ตายเลยเหรอเดี๋ยวมั่นใจว่าใช่เหรอว่าชนะอ่ะได้มั่นใจอยู่แล้วศักดิ์ศรีมันค้ำคอมันยอมไม่ได้ศักดิ์ศรีมันค้ำคอมันยอมไม่ได้เคอย่าพูดมากเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมแล้วครับทุกคนแล้วก็มาถึงศึกแดงเดือดระหว่างเฟิร์สกับปังปอนเลยนะครับผมวันนี้เฟิร์สมั่นใจมากว่าเฟิร์สจะมาชนะตอนนี้ตากล้องเราได้แต่งอุปกรณ์ไว้พร้อมเรียบร้อยนะครับผมเอาละครับให้ตากล้องมาเซตอุปกรณ์เลยครับผมอ่ะโทรศัพท์เฟิร์สนะขอบคุณครับโทรศัพท์ปังปอนโอเคแล้วตามที่บอกครับเฟิร์สก็จะมาปิดตาเล่นนะครับแล้วก็มีตากล้องคอยกระซิบแล้วคุณจะมองเห็นหรอครับกระดาษคุณจัดตาสั้นนะครับโอ้ยระดับนี้ไม่ต้องมองแล้วใช้เซนส์เอาคุณลองกดแล้วแบบไม่มองได้ไหมอันนั้นก็อีกเรื่องนึงไม่เห็นนี่ปิดขนาดนี้กี่นิ้ว5นิ้วเล่นเลยกี่นิ้วก็แล้วแต่กดเริ่มเลยกดเริ่มตรงนี้มั่นใจแน่นอนนะเลือกตัวเซียนคาเปนี่อยู่ไหนเลือกให้หน่อยอ้าวจะได้คาเปนี่เหมือนกันเลยมาวัดกันเลยดีกว่าคาเปนี่คาเปนี่เปลี่ยนสเปลเปล่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนยืนยันเลยจะเล่นแทงนะครับแต่ว่าเห็นคาเปนี่ตัวนี้อ่ะใช่กดเลยเฮ้ผมมีระดับดีกรีแทงนะครับเพราะว่าคาเปนี่มันไม่ค่อยสกิลมากเท่าไหร่อย่าไม่พูดเยอะครับผมไม่พูดเยอะเจอดีกว่าคอยดูดีกว่าว่าผลเยอะหรือเปล่าผลชนะลองมองแก่นครับมาเลยครับผมมาซื้อของซื้อของเลยมาตรงนี้ป่ะอืมกดนะกดเลยสกิล1 2สกิล1 2ตรงนี้ป่ะเลือกเอาอันนั้นนะสกิล2อันนี้สกิล2นะใช่โอเคอ่ะขยับไปอีกข้างหน้านิดนึงเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่ายังไม่โดนซื้อสกิล2เลยเนี่ยขยับไปข้างหน้านิดนึงโดนยังใช่อ่ะกดอีกทีนึงไม่โดนลงอีกลงอีกอ่ะเออโดนละไปโอเคตรงนี้เดินยังสกิลสอนตรงนี้ป่ะสกิลสอนตรงนี้ป่ะไม่ใช่ตรงนี้ป่ะใช่โอเคปุ๊บเดี๋ยวเร็วขึ้นใช่ป่ะไม่โดนไม่โดนโดนนะไม่โดนโดนยังเอาเจอปังปอนอยู่เอ้ยอย่าเดินถอยหลังอยู่ตรงไหนสกิลสอนเอาง่ายๆสกิลสอนอยู่ตรงไหนขยับนิ้วไปข้างหน้านิดนึงเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเอาข้างหน้าโอเคข้างหน้าโอเคต่างกันนะครับใจเย็นสิเจอปังปอนอยู่ข้างหน้าเดินโดนโดนไหมโดนไหมมือนู้นเนี่ยโดนตอนเนี้ยตาฟันตัดฟันอยู่ข้างหน้าเอาเลยเพิ่มเลือดกดเอาเดินหน้าเดินตามไปเดินอันนี้มือเดินนะซ้ายมันเฮ้ยขับปักไปแล้วว้าวตายแบบอะไรมองไม่เห็นใจเย็นมองไม่เห็นก็ฟ้า
โอเคฟังอยู่ซื้อ1กับ2ก่อนนี่นะใช่ปึ๊บ1ใช่มั้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนขยับไปหน้าปากซอยเลยมั้ยไม่โดนน่ะขยับนิ้วจนนิ้วแตกแล้วโดนยังข้างหน้านิดนึงเออโดนโอ้โหมาตอนนี้เลเวล3ซื้อของตัวนี้ไม่โดนตัวนี้ไปนิดนึงอันเนี้ยไปนิดนึงโอเคเดินเออมาเวลาเดินอ่ะอย่าหมุนอย่างงี้ได้มั้ยไม่ได้ตึกขับไปนิ่มต้องเล่นอย่างงี้มันหมุนไปโดนป้อมเด้อจริงเหรอมาเดินตรงไปข้างหน้าอย่าหมุนเดี๋ยวให้หมุนแล้วบอกเองตอนนี้เดินตรงไปไม่ขยับนิ้วไปข้างนี้นิดนึงประมาณสิบอาจไปเลยยิงประมาณเล็กน้อยอยู่ยิงไปยิงตายแน่ตายเฟิร์สบัตเร็วอับอันตียิงอย่าฟังนู้นปังอยู่ตรงที่เติมเลือดตอนนี้เราอยู่ตรงข้ามที่มันจะมีเลือดอยู่ข้างๆอ่ะเอาถอยตายจะตายแล้วตายอีกแล้วโอ้ยตายเหรอใครตายเราตายเหรอไม่เป็นไรอ่อยให้ก่อนซื้อของซื้อรองเท้าหน่อยเอ้าตรงนี้เหรอใช่โอเคจบนะตอนนี้2วิตา0มาใหม่กดสกิล1สกิล2แล้วสักอันนึงเอาอะไรโดนโอเคป่ะเอ้าวันนี้มันใช้สกิล1แล้วไม่เป็นไรยิงปุ้งเอายิงปุ้งตอนนี้ป้อมแรกแตกแล้วโอเคไม่เป็นไรเราจะเย็นๆสกิล2ใช่ซื้อกดบวกสกิล1กับสกิล2ได้นั่นมันใช้กดบวกเออโดนแล้วไปข้างหน้าเลยไปปังปอนอยู่ประมาณเนี่ย45องศาหรอ90องศาข้างหน้าเลยข้างหน้าไปเลยอันนี้แหละใช่เลยเดี๋ยวไปหลังเข้ามาไปอุ๊ยอันติระยะห่างใครเขาบอกมันเป็นองศาเขาบอกประมาณอยู่40หลาก็ว่าไปอยู่ห่าง90องศาห่าง90องศาใครจะไม่รู้เลยอ่ะสี่บุญชาตอนนี้เป็นไงบ้างตายเกิดแล้วปังปอนตีป้อมใหญ่แล้วปังปอนเดินหน้านี่มีเท่ายิงอยู่ทำให้ติดตะเอาเลยอันติถอยกลับมาฮะเราจะเตรียมวาซาบิดีกว่าจบแล้วเหรอจบแล้วเดี๋ยวเอ้ยจบแล้วเหรอจบแล้วดูผลงานไม่ดูผลงานฉันมาทำงานอย่าทำทุกคนแม่งยากจริงตอนแรกคิดว่าง่ายนี่ไม่ได้ซ้อมเลยเนี่ยถ้าซ้อมรับรองมาครับผมจะเห็นน้ำตาของลูกผู้ชายเด็กๆจิ๊บๆแค่วาซาบิมดกัดอ่ะทุกคนก็คือถ้ามดกัดอย่าถ้าสนาสีหน้าคือต้องกินใหม่นะครับเอาเลยเอาวาซาบิมาทั้งโรงงานเลยก็ได้ไม่กลัวรอแป๊บบนรอเลยก็ได้นะเอาละครับทุกคนไม่อยากพูดเลยถึงช่วงลงโทษตอนแรกคิดว่าเฟิร์สจะได้ลงโทษตองฟอร์ดแต่สุดท้ายต้องมาลงโทษตัวเองเอาละครับทุกคนทีมงานขอวาซาบินะครับเอาเลยให้เกียรติคนชนะอยากบีบแค่ไหนบีบมาเลย Whoa. แล้วมาดูกันครับเฟิร์สพูดจริงทำจริงครับทุกคนไม่มีเกี่ยงอยู่แล้วจะบีบแน่นอนเพราะว่าอีพีหน้าน่าจะมีอีกตามสบายเฟิร์สไม่แคร์บีบแค่ไหนก็ได้ไหนอ่ะครับเอาเลยไอ้สองเมาหน่อยจะบีบแน่นอนเพราะว่าอีพีหน้าน่าจะมีอีกแค่นี้ต้องชำระครับทุกคนเอาละครับแล้วสีหน้ากินใหม่นะนี่ระดับนี้ตุ๊กตาทองไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหนสีหน้าไม่ออกแน่นอนลองหยิกหน่อยเอาหยิกมาหยิกก่อนถ้าออกกินใหม่ปะดูรอยยิ้มครับดูรอยยิ้มปกติทุกเช้าปกติกินวาซาบิทุกเช้า
ไม่เป็นไรแค่นี้คิวคิวมากทุกคนยังอีกยังไม่เอาน้ำเลยเร็วที่กินน้ำไม่ได้เลยครับปกติกินวาซาบิกับน้ำนี่มันดีมากครับมีประโยชน์ขอกินน้ำก่อนทุกคนใส่เยอะไปน่าเอาละครับผมเอาเป็นว่าบทสรุปวันนี้นะผมทุกคนการเล่นเอาวีแบบปิดตาเฟิร์สจะบอกเลยมันมองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยอย่าหาทำนะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปของเฟิร์สก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กำลังใจให้เฟิร์สด้วยนะครับผมส่วนวันนี้เฟิร์สก็ไปก่อนนะครับขอบคุณครับทุกคนบ๊ายบายครับอะไรพี่เฟิร์สเชื่อไปอ่ะพอเลิกปอนลองกินปอนดีดิพี่จะตัวเท่าหนอนเนี่ยลองกินดูปอนมือเท่านี้นะเนี่ยดูเดี๋ยวเด้ออ่ะกินลองกินเนี่ยแค่นี้นี่ตรงนี้ที่เตรียมกันไว้ว่าจะบิดปลานี้ก็รู้แหละว่าอยากให้พี่ดังคลิปดังแต่กูเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยพี่กินเข้าไปตรงเนี้ยแล้วสัตว์สีมันคล้ำคอเข้าใจป่ะพวกมันทำหน้าเดียวหายมันต้องกินน้ำอ่ะรอไหมไม่เอามันเหลือเลยของมันไม่เอาโอเคสวัสดีถ้าคุณดูช่องผมแล้วคุณจะผ่อนคลายถ้าดูกันจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ถึงแม้วันนี้ชื่อเสียงมันเกิดต้องแต่การลงมือทำก็ดีกว่าคำพูดเฟิร์สอาร์ติสต์มันคือชื่อช่องรีบทำก่อนสายก่อนมือจะกำทุบถึงทำแล้วมันไม่เด่นมันไม่ดังไม่ได้ปังไม่ได้ตังอลังเหมือนอย่างใครแค่มาทำตามฝันที่อยู่ไกลแสนไกลให้มันเป็นดั่งใจก่อนที่อะไรจะสายไป